จากจบรอบคัดเลือกรอบแรกชาววากานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยที่มาแข่งขันครั้งนี้เลยเนี่ยก็ไปพักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยเบจิต้าดูจะไม่สบอารมณ์นะครับที่เขาเนี่ยจะต้องมานอนรวมกับทุกคนอย่างนี้ฉันจะพักในห้องคนเดียวนะได้สิเบจิต้าไม่ต้องห่วงหรอกที่พักใหญ่มากเลยแถมพิกโกโลกเนี่ยก็นอนอยู่ข้างนอกด้วยสบายๆแต่ดูเหมือนว่านะครับเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยจะไม่สงบสุขเสียแล้ว นี่แกน่ะบอกเจ้านายแกด้วยว่าถ้ามีครั้งหน้าอีกแล้วก็จักรวาลที่8เนี่ยโดนส่งกลับทั้งหมดแน่นอน ผมแกาห้องน้ําอยู่ครับไม่รอกแกเนี่ยตามหาดรากกอนบอลแน่นอนดูเหมือนว่าฟริเซอร์นะครับจะส่งให้ลูกน้องเนี่ยตามหาดรากกอนบอลนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เายงานท่านฟริเซอร์ครับถ้าไม่อยู่แถวแถวัศจันทร์หรือทางเดินแล้วก็ก็คงอยู่ในตึกหลักที่มีชาววากาอยู่ครับแต่ปัญหาหลักตอนนี้เลยเนี่ยก็คือชาวนามเม็กคอยเฝ้าอยู่ครับไม่มีใครในกลุ่มเราเข้าไปได้เลยครับดูเหมือนว่าบาตานะครับจะออกอาสาในการไปหาดรากกอนบอลเอง ผมคิดว่าผมเองเนี่ยเร็วที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะมันเร็วกว่าผมแน่นอนจริงเหรอฉันว่าแกเนี่ยไม่เหมาะสมเลยนะแกเร็วก็จริงแต่แกตัวใหญ่แกไม่เหมาะกับงานนี้แน่นอนดูเหมือนว่านะครับฟรีเซอร์นะครับจะมองไปที่พี่ชายของตนเองอย่างคุณเลอร์นะครับในการสอดแนมเข้าไปต้องเป็นหน้าที่ของคนที่รวดเร็วตัวเล็กและก็ฉลาดแกไม่ถึงข้าสินะยีท่ทำตัวหน้าเหมือนไส้ข้าเองต่างหากนี่เจ้าลูกทั้งสองคนไม่ต้องเฉงกันหรอก พวกเจ้าแต่ละคนเนี่ยก็ไปคนละด้านของตึกละกันแบ่งกําลังกันไปข้าคิดว่าโอกาสมันจะมีสูงขึ้นคูลเลอร์นะครับทำตัวเป็นจอนวิกนะครับผสมกับเจมบอลเขาใช้ความรวดเร็วของเขาเลยเนี่ยในการเข้าไปเพื่อแย่งชิงดราก้อนบอลดูเหมือนว่าทางจะปลอดโปร่งนะครับหรือว่าคูลเลอร์เนี่ยจะสามารถแย่งชิงดราก้อนบอลไปได้ใครเพิ่งอาต่อยข้าฟ้าโอ้ยใครมาเตะข้าอีกแล้วเนี่ยแกจะบ่นทำไมเนี่ยฉันจัดการแกเลยดีกว่า เอ๊ะไม่ได้มีมันแค่คนเดียวสินนะฟิสเซอร์นะครับที่กําลังทําตัวเป็นจอมโจรน,นะครับเขากําลังตามหาดราค้นบอลแต่ดูเหมือนว่ามีคนบางคนเนี่ยกำลังมองเขาอยู่ จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ค่าสแกนทั้งตึกหมดแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากๆเลยแค่พวกนั้นมันเก็บรักข้มูลเอาไว้ในจกักรวาลอื่นก็พอแล้วเองจะหาไปเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่าแต่ในไหนแล้วเนี่ยเราทั้งสองคนก็อยู่กันแค่นี้ค่าจะบอกข้อมูลอะไรก็แล้วกันล่ะนะ ความสามารถในการสลับร่างของหัวหน้าหน่วยรบกีนิวนะ่ะมีลูกน้องคนไหนของแกเนี่ยสามารถใช้ได้บ้างไหมฉันบอกใบแล้วกันว่ามีคนจากวันที่8ดเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในร่างที่แท้จริงของตนเองมันสิงร่างอยู่อา้าวแล้วใครกันล่ะนั่นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องตามหาเองข้าบใบแค่นี้ละกันก๊กก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกดูเฮ้ยใครมากันวะเนี่ยดูเหมือนว่าชายปริศนาที่เข้ามานะครับจะเป็นโกฮัง ใครอนุญาตให้แกเข้ามากันฟ้าโกฮังนะครับเมื่อศพสายตากับราดิสนะครับเขานึกถึงวันเก่าๆได้แกทำให้ชีวิตของฉันกลายเป็นฝันร้ายและเมื่อโกฮังนะครับศบสายตาไปที่นับป่าเลยเนี่ยก็นึกขึ้นได้เลยครับว่าแกหนะ่ฆ่าเพื่อนๆของคุณพ่อและตอนนั้นเนี่ยฉันก็กลัวแกมากและพอศพสายตาไปที่เบจิต้านะครับเขาก็นึกได้อีกเลยครับว่าแกต้องบอกสิ่งที่ฉันพูดกับพ่อของแกด้วยล่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตของโกฮังนะครับที่นึกถึงคนเหล่านี้ได้โกฮังได้แต่คิดในใจแหละครับว่าฉันต้องไม่กลัวเจ้าพวกนี้ตอนนี้เนี่ยฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและฉันแข็งแกร่งกว่าพวกมันด้วยฉันมาพวกแกที่นี่เลยเนี่ยฉันมีข้อเสนอที่จะแลกเปลี่ยนกับพวกแกแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนี่คือคาทานายถ้าพวกแกเป็นชาวสยายญาติแท้จริงแล้วก็พวกแกจะปฏิเสธไม่ได้แน่เลยและจะเป็นฉันที่จะเจอกับพวกแก4คนเองฉันรับปากว่าจะไม่มีการต่อสู้กันในระหว่างทัวร์นาเมนต์แน่นอนดังนั้น ฉันจะขอท้างัดข้อกับพวกแกเลยขอแนะนําตัวก่อนละกันฉันคือซุนโกฮังจักรวาลที่18บฉันไม่ได้มาลงแข่งเพราะฉันอ่อนแอที่สุดในจักรวาลของฉันอันนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับพวกแกจะใช้สมองก็ได้หรือจะจับตรงไหนของแขนของฉันก็ได้ฉันขอท้าพวกแกทำให้แขนฉันขยับได้และฉันก็จะไม่แปลงเป็นซูเปอร์เซย่าด้วยเดียวเดียวไอ้หนูฉันคงไม่เล่นเกมไร้สาระแบบนั้นกับแกหรอกนะเข้าใจแล้วล่ะพวกแกเนี่ยไม่มีเครื่องวัดพลังดังนั้นพวกแกคงจะ รู้วิธีการสบัดพลังพวกแกคงจะรู้ว่าฉันเนี่ยมีพลังมากกว่าพวกแกจึงไม่จําเป็นต้องทดสอบอะไรทั้งสิ้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันไก่อ่อนจริงๆฉันขอจริงจังขึ้นนิดนึงละกันพลังของฉันเนี่ยไม่ใช่พลังจากธรรมชาติแต่เป็นเพราะเวทมนต์ต่างหากซึ่งสนามแห่งนี้เนี่ยก็มีเวทมนต์อย่างนั้นด้วยแหละ ซึ่งฉันรู้ความลับนี่ดีและฉันเนี่ยจะบอกพวกแกก็ได้แต่ว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนนะเจ้ากาเครอร์ดแกเนี่ยจะต้องสู้กับลูกสาวของฉันที่ชื่อว่าปังอย่างมีเกียรติต้องไม่ใช้ความรุนแรงเกินความจําเป็นไม่ฆ่าชีวิตและไม่ทรมานเข้าใจใช่ไหมฉันไม่ได้บอกให้แกยอมแพ้นะาคาเคาร์ดนะครับด,ด,ด,ดูเหมือนว่านะครับจะไม่ฟังคําขู่ของโกฮังโกฮังนะครับจึงเข้าไปต่อยาคารคอร์ดอย่างเต็มแรงเฮ้ยเจ้าบ้าแกเมากัญชามันยังไงฟ้า นี่ฟังฉันดีๆเจ้าฆาตกรสิ่งที่แกควรจะทําก็คือให้หัวแกเนี่ยกระแทกอะไรก็ได้เพื่อให้แกเปลี่ยนตัวเองตลอดไปเหมือนกับที่พ่อของฉันเป็นนับปากกับราดิสนะครับดูเหมือนว่าจะรีบมาช่วยคาคาล็อตนะครับแต่ก็ถูกโกหังเนี่ยใช้เพียงแรงลมนะครับสามารถทําให้เจ้าพวกนี้เนี่ยกระเด็นกระดอนไปไกลไม่คิดจะห้ามกัน,นเลยหรอเบจิต้าเพื่ออะไรกันล่ะคาคาลอต แกจงทําตามข้อเสนอของมันส่วนแกเองเนี่ยก็พูดเรื่องเวทมนต์ซะไอ้เจ้าโกหงตัดมาที่ฝั่งโบแจ็คนะครับดูเหมือนว่าโบแจ็คนี่ยจะเมาแอะเลยแกคิดว่าการเหลือแค่เราสองคนเนี่ยจากเดิมเนที่มากันเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องบ้าบอรหรือเปล่าฟลากแกไม่แน่าถามแตกๆปลกในเนี่ยฉันคิดอย่างนั้นอยู่แล้วและถึงซันเกียจะฟื้นขึ้นมาบางทีแกอาจจะวางแผนจะฆ่าเธออีกครั้งก็ได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับโบแจ็คนะครับจะเมานะครับแล้วก็พูดจาเพ้อเจ้อไปเรื่อยตัดมาที่ห้องพักจักรวาลที่6นะครับ เราต้องรีบออกจากท์นเมนต์นี้แล้วล่ะซีดเองก็ตายไปแล้วแถมฉันเองก็ยังเกือบตายมาแล้วเลยนะกลับบ้านกันเถอะ ฉันรู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะฟื้นคือจี้ไปเธอเองเราเองก็ต้องอดทนรออย่างเดียวนะนะเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเช้าแล้วเหรอนเนี่งั้นก็เปิดไฟได้แล้วล่ะน,นะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าท่านผู้ชมนะครับจะเฝ้ารอการต่อสู้คู่ต่อไปไม่ไหวแล้วพ่อครับผมตามหาดารก์กนบอลมาทั้งคืนแล้วเนี่ยกลับไม่พบอะไรสักอย่างเลยแถมยังไม่รู้เลยว่าโดนใครเล่นงานมาครับเหตุการณ์นะครับถูกย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วในจัก,กรวาลที่8ศูนย์กลางอาณาจักรของข้าดูทำลายงั้นเหรอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามไม่มีอะไรเหลือเลยเหรอใครมันทำกันฟะหัวหน้ากีนิวนะครับจึงทำการรายงาน เป็นความผิดของผมเองครับผมไม่สามารถหยุดชาวไซยาได้ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวงั้นเหรอดูเหมือนว่าฟริเซอร์จะไม่ปราณีนะครับเขาทำการฆ่าหัวหน้ากีนิวในทันทีได้เวลาเปลี่ยนชื่อกองกําลังพิเศษแล้วละ่ะเอาร่างมันไปเผาซะฟริเซอร์ก็คุ้นคิดแหละครับเพราะว่าบูเนี่ยได้บอกแหละครับว่าหัวหน้ากีนิวเนี่ยได้ซ่อนตัวอยู่ในลูกน้องของตนเองคาเองก็เห็นจะจะนี่นาแต่ว่ากีนิวยังไม่ตายแถมซ่อนอยู่ในหมู่ของลูกน้องของข้าด้วยมันเป็นใครกันล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าการแข่งขันจะก ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเหล่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต่างลงมานะครับในสนามทั้งนั้นเลยคุณพ่อครับเลิกทันข้าวได้แล้วออกมาได้แล้วครับพวกชาวไซยายมันไม่มีสมบัติผู้ดีหรือไงมันตะโกนวกเวกเวววายหยุดได้ข้าแกเข้าวองผิดเองท,ทําไมถึงหดวกับข้าแบบนี้เข้าวองผิดกับ,บ้าสิพระเจ้าอะไรไม่รู้ภาษาอะไรเลยนี่หมายเลขสิบแปดเธอจะนอนอย่างนี้หรือไงเธอไม่ไปดูชั้นจัดก,การซุนโกคูหรือไงเล่า โอ้ยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละมันไร้าสาระจริงๆคุณบีเดลครับเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไปคุยกับท่านไคโอชินแล้วล่ละครับแล้วยังไงล่ะคะเขาเห็นใจหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเจ้านั่นมันไม่คิดจะเคลื่อนไหวทั้งคืนเลยหรือไงเช<ะ>ื่อผู้เข้าแข่งขันเยอะกันจริงๆวันนี้คงต้องใช้เวลาทั้งวันดูพวกมือสมัครเล่นต่อสู้กันอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆใช้เวลาที่ดูนั้นเนี่ยเป็นการฝึกฝนและอดทนและก็ควบคุมตัวเองให้ดีดีกว่านะบลาฝึกเลยคะ่ะ ดีละคุณพิกโ,กโลขอชุดฝึกหนักๆหน่อยนะหนูอยากฝึกได้เดี๋ยวเฮียตัวเขียวจัดให้ละกันทันใดนั่นเองนะครับพิกโ,กโลนะครับได้เสกชุดนะครับที่มีน้ําหนักมากกว่าปกติให้กับซุนลายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่2นะครับของทัวร์นาเมนต์รอบที่2ของเราแล้วด้วยทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบอกเลยว่าโคตรสนุกแน่นอนดูเหมือนว่านะครับจะมีการเล่นดนตรีนะครับประกอบนะครับสำหรับรอบที่2ด้วย โอ้โหมีการแสดงด้วยไม่นึกเลยนะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะเล่นดนตรีได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยก็ดูเหมือนว่านะครับจะมีคนที่ชอบนะครับสำหรับบทเพลงอันเพลระนี้นะครับแล้วก็จะมีบางคนเนี่ยที่ไม่ชอบนะครับสำหรับบทเพลงพวกนี้ดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะไม่ชอบเพลงพวกนี้เลยเพลงนี้ทุเรศเหมือนกับที่แกเคยเล่นเลยนะเจ้าคุลเลอร์อย่าพูดอย่างนั้นสิครับพ่อมันไม่เหมือนกันนะครับพ่อนี่มันเป็นพังซิมโฟนีผมเนี่ยเล่นแบบคลาสสิกนะครับอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบอะไรกับพวกนี้เลยบาดักนะครับผู้มองเห็น อนาคตนะครับเขาก็บอกลเลยครับว่านี่ก็คือภาพที่เขาเห็นเมื่อวานฉันจะไม่ทนแล้วนะอย่าบอกนะว่านั่นคือความสามารถของพวกแกนะถูกจ้างให้มาแสดงให้คนเกือบล้านได้รับฟังแต่ดันได้แค่นี้หรอพวกแกเนี่ยดูถูกโลกดนตรีชัดๆเจ้าพวกออนฮัรดฟริกินด้านไม่ได้เล่นแบบนี้สักหน่อยเอาเครื่องดนตรีมาเดี๋ยวข้าจะเล่นให้แกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านั่นน่ยมันจะมากไปแล้วนะ แต่ข้าว่าเจ้านั่นก็พูดถูกนะนี่มันแย่สุดๆไปเลยเจ้านั่นไปขวางเหรอืองานนี้ได้ฟังจอมมานบูลเล่นดนตรีซะแล้วแหละโคตรน่าตื่นเต้นเลยซุปเปอร์บูนะครับแยกร่างนะครับของตอนเองนะครับมาเล่นดนตรีซึ่งดูเหมือนว่านะครับมันจะโคตรไพเราะเลยนั่นแหละครับโอ้โหโคตรทรัพย์ซึ้งเลยนี่มมนเป็นการปฏิวัติแห่งวงการดนตรีเลยก็ว่าได้ข้าไม่ได้ยินเสียงที่ไพเราะแบบนี้มาเป็นล้านๆปีแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งนี่มันโมสารชัดๆ โคตรสองโคตรจอมันบูเลยนี่วะพวกเรานะครับได้รับเกียรติมากๆเป็นการแสดงที่สุดยอดไปเลยแต่ทําไมถึงให้ผมเล่นล่ะครับข้าสามารถระบุความสามารถของเจ้าได้เพราะข้าดูกลืนเจ้าในใจัวาลของข้า พะงานเจ้าอยู่ในตัวข้านั่นแหละเหมือนกับศิลปินทั้งหลายไงละ่ะโอ้โหโคตนาตื่นเต้นเลยครับหลังจากจบการแสดงดนตรีไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเพิ่มความแข็งแกร่งของสนามและแรงโน้มถ่วงขึ้นจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก10เท่าครับโอ้โหถ้าแรงโน้มถ่วงขึ้นเยอะแบบนี้แล้วก็นนะับป่าก็โดนฟิเซอร์จัดการนะนสินอกจากว่าเจ้านั่นจะทําลายสนามทิ้งไปนะ่ะฮ่า จาโง่นะปะยืนบนแรงน้ำทวงแบบนี้ได้สบายอยู่แล้วล่ะพวกเราฝึกมามากขึ้นนะาและจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็มีแผนอีกนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวแกก็ได้เห็นเองนี่เจ้าหัวลูกสนุกโอ้โหหันมาด้วยแฮรู้สิว่าข้าเรียกใครนะ่ะ อย่าห่วงไปเลยข้าเองก็หัวรานแต่ไม่ได้ตัวเตี้ยมอต้อแบบแกหร,รอกนะจริงสิข้ามาเพื่อนแนะนําตัวกแกคู่ต่อสู้ที่เจอกับแกและอดีตบอสในฐานะที่เคยเป็นผู้นําสูงสุดนะดูเหมือนว่ามีหลายจักรวาลเลยนะที่มีชาวเซียาเต็มไปหมดเลยแถมมีจักรวาลเดียวที่มีจอปิศาจเยือกแข็งหน้าละาอายใจจริงๆฝันไปเถอะนะว่าแกไม่มีทางได้แตะตัวข้ารรอกโฮ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 แค่นึงนาทีเนี่ยข้าก็จัดการได้แล้วแหละไอ้เจ้าหัวเมงรอวะ ฉันจะบอกให้เลยกันว่าทุกคนที่นี่เนี่ยก็สูงกว่าแกทั้งนั้นแหละข่าไม่ร้อแกเรื่องความสูงและกันแต่บอกไว้ก่อนนะว่าแกไม่ได้ต่อยข้าแม่แต่หมัดเดียวจําไว้เลยล่ะอไอ้เจ้าหนวดหัวเมงข้าจะทําให้แกเจ็บจนแกต้องเสียใจยอมถนตัวออกไปเลยคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของนัปจาจักรวาลที่13พบกับฟิตเซอร์จักรวาลที่6ครับ อา้ารีบขึ้นมาสิยังมียานนั่งลอยฟ้าอยู่ไหมล่ะข้าคิดมาตลอดว่าแกนะ่ะพิการนะเลยต้องนั่งยานแบบนั้นนะ่ะดูเหมือนว่าฟริเซอร์นะครับจะหัวโคตรร้อนเลยแหละครับเมื่อถูกล้อเลียนว่าเป็นคนพิการฟริเซอร์เตรียมพุ่งไปต่อยนับปะนะครับแต่ดูเหมือนว่านับปะจะพูดอะไรบางอย่างโอ้ยน่ากลัวจังเลยงั้นข้าขอยอมแพ้ละกันเฮ้ยอะไรนะถ้าแกในอัดข้าแล้วก็แกโดนตัดสิทธินะ้ยเจ้าบ้าเอ้ยหัวร้อนหัวร้อนนับปะถอนตัวนะครับจึงทําให้ฟริเซอร์เป็นผู้ชนะ ไม่เป็นไรใช่ไหมครับบอสยี่พูดมากหัวขาดไปซะเองไม่ผิดกฎใช่ไหมเนี่ยคนจักรวาลของข้าเองช่างหัวมันเถอะคู่ต่อไปเป็นการพบกันของซุนโกคูจักรวาลที่18พบกับหมายเลขสิเจ็ดจักรวาลที่14ครับโอ้โหในที่สุดความปรารถนาในอดีตของข้าก็สําเร็จเสียทีฟังนะข้าซุนโกคูเนี่ยใช่ไม่ได้ทําเพื่อเจ้าเกโรหรอกนะแต่ทําเพื่อตัวเองต่างหากล่ะ ฉันเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะฉันไม่เคยสู้กับนายตรงๆเลยนี่นาทนายนั่นเองนะครับโกคู Goku นะครับก็เป็นซูเปอร์เซย่านะครับและเขาก็ต่อยหมายเลขสิบเจ็ดเพียงแค่หมัดเดียวก็สามารถชนะน็อกไปได้โอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้ ว่าไงล่ะจ้าที่รักยังอยากให้ช่วยอยู่ไหมล่ะจ้าก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับรากบอลเอ็มตอนที่15นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโคตรจะมันเลยนะครับมีการต่อสู้กันนะครับมีการช่วงชิงอะไรบางอย่างนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตอนฮาฮานะครับสำหรับแฟนแฟนรากบอลนะครับงั้นเดี๋ยวตอนหน้านะครับรอดูเลยแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปอัพลงทุกวันนะครับแล้วก็มีมากกว่า60ตอนนะครับเยอะที่สุดในไทยด้วยอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสําหรับวันนี้ก็ขอ ขอบคุณครับอย่าลืมนะไปกดติดตามนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจผมด้วยนะครับโอเวอร์รีวิวนะครับมีฟิกเกอร์รักมุนบอลขายนะครับสามารถไปพูดคุยได้ในนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ